ครับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้นะครับในซอยศรีนครินทร์55นะครับหมู่บ้านเสรีวิลล่าครับบริเวณตลาดโดยรอบของบ้านนะครับที่มีปัญหาในกรณีการจอดรถขวางหน้าบ้านและมีการทุบรถซึ่งล่าสุดเองได้มีการออกคำสั่งครับภายในวันที่28กุมภาพันธ์นั้นจะต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดกับ5ตลาดนะครับซึ่งในช่วงเช้าตลอดทั้งวันหนึ่งถึงเที่ยงวันขณะนี้ครับก็ถือว่าบรรยากาศก็ยังคงมีประชาชนครับเดินทางมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าตลาดทั้ง5นะครับซึ่งในวันที่27กุมภาพันธ์นั้นก็จะมีการสรุปข้อเท็จจริงอีกครั้งนะครับก่อนที่จะมีการสั่งห้ามตลาดที่ไม่ได้รับการอนุญาตตามกฎหมายไม่ให้สามารถค้าขายได้อีกต่อไปครับโดยบรรยากาศรอบบ้านของนางสาวบุญศรีแสงหยกตระการนะครับผู้ก่อเหตุทุบรถบริเวณที่จอดขวางหน้าบ้านในเช้าวันนี้ตลาดโดยรอบภายในหมู่บ้านเสรีวิลล่าทั้ง5แห่งครับยังคงเปิดขายตามปกติในเช้าวันนี้ขณะที่บริเวณถนนหมู่บ้านนะครับวิลล่าก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจากสน.ประเวศครับมาอำนวยความสะดวกและดูแลการจราจรในช่วงระยะเวลาห้ามจอดครับส่วนการแก้ไขปัญหาตลาดที่เกิดขึ้นครับล่าสุดทุกตลาดจะต้องดำเนินการตามกฎหมายภายในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ครับหากไม่สามารถกระทำได้จะต้องยุติการค้าขายทันทีโดยมี2ตลาดครับที่มีการแก้ไขปรับปรุงนะครับคือตลาดเปิ้ลมาร์เก็ตที่มีใบอนุญาตทำการพาณิชย์แต่ขายสินค้าไม่ถูกต้องตามใบอนุญาตและตลาดยิ่งนราครับที่มีใบอนุญาตทำการพาณิชย์จำหน่ายสินค้าถูกต้องแต่โครงสร้างตลาดครับไม่มีที่จอดรถทั้ง2ตลาดนั้นจึงต้องปรับปรุงแก้ไขให้ทันตามกำหนดครับส่วนอีก3ตลาดที่เหลือจะต้องยุติการขายครับเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารและใบอนุญาตจัดตั้งตลาดซึ่งทางด้านนายนรินทร์ประดิษฐกุลครับประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับก็จะเตรียมลงพื้นที่ในวันนี้ในการตรวจสอบการตั้งตลาดย่านเขตประเวศทั้ง5แห่งในซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่าศรีนครินทร์55ครับเพื่อเก็บข้อมูลเชิงกายภาพในส่วนของการขอใบอนุญาตตั้งตลาดถึงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและพระราชบัญญัติการสาธารณสุขเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาหาข้อเท็จจริงครับขณะที่ประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมาในย่านนี้ยังคงเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าบริเวณโดยรอบนะครับและก็ให้ความสนใจกับบ้านของนางสาวบุญศรีที่เป็นข่าวครับบางคนมีการถ่ายรูปเซลฟี่เก็บภาพบรรยากาศโดยรอบพื้นที่ครับพร้อมกันนี้ยังมีสื่อมวลชนอีกเป็นจำนวนมากจากหลายสำนักมาติดตามทำข่าวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้ครับครับซึ่งหลังจากนี้เองก็คงต้องติดตามนะครับว่าหลังวันที่28กุมภาพันธ์ไปแล้วจะมีการดำเนินการของทางด้านกรุงเทพมหานครอย่างไรสุบินเล็กใจซื้อถ่ายภาพรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมทีมข่าว YNN รายงานจากหมู่บ้านเสรีวิลล่าครับ